สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มีความรู้เกี่ยวกับผลของรังสีที่มีต่อร่างกายมนุษย์นะคะมาฝากพวกเราทุกคนกันค่ะจะเป็นอย่างไรนะคะก็ไปรับฟังรับชมได้เลยค่ะผลของรังสีที่มีต่อร่างกายมนุษย์เมื่อร่างกายได้รับรังสีไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือตลอดตัวก็ตามจะทำให้เซลล์เกิดความเสียหายซึ่งจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่ว่าปริมาณรังสีที่ร่างกายได้รับนั้นเป็นเท่าไหร่เมื่อร่างกายได้รับรังสีจะส่งผลกระทบใน2ด้านด้วยกันคือผลต่อร่างกายทั่วไปและผลต่อพันธุกรรมผลต่อร่างกายทั่วไปนั้นหมายถึงผลที่เกิดขึ้นกับส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายของบุคคลที่ได้รับรังสีโดยการได้รับรังสีนั้นจะแบ่งออกเป็น2ประการด้วยกันคือการรับรังสีอย่างเฉียบพลันและการรับรังสีเรื้อรังการรับรังสีอย่างเฉียบพลันนั้นหมายถึงร่างกายได้รับรังสีปริมาณสูงในช่วงระยะเวลาสั้นๆเช่นกรณีเกิดอุบัติเหตุจากรังสีหรือระเบิดนิวเคลียร์เป็นต้นโดยการได้รับรังสีในลักษณะนี้จะทำให้เกิดอาการที่ตามมา3ระยะด้วยกันคือระยะเตือนล่วงหน้าระยะแอบแฝงและระยะป่วยจริงในระยะเตือนล่วงหน้านั้นเป็นอาการที่แสดงออกให้เห็นภายหลังถูกรังสีไม่กี่ชั่วโมงซึ่งได้แก่เบื่ออาหารคลื่นเขียนอาเจียนท้องร่วงและหมดเรี่ยวแรงที่จะทรงกายได้ในระยะแอบแฝงเป็นระยะที่สงบไม่มีอาการอะไรแสดงออกมาซึ่งในระยะนี้ไม่สามารถกำหนดช่วงเวลาได้แน่นอนขึ้นอยู่กับปริมาณรังสีที่ร่างกายได้รับและในระยะป่วยจริงนั้นเป็นอาการที่แสดงออกมาต่อจากระยะแอบแฝงซึ่งได้แก่มีไข้เบื่ออาหารอิดโรยน้ำหลักลดผิวหนังเป็นผื่นแดงรวมไปถึงฟุ้งซ่านและหมดความรู้สึกในส่วนของการได้รับรังสีแบบเรื้อรังนั้นหมายถึงร่างกายได้รับรังสีไม่สูงเท่าแบบเฉียบพลันแต่ได้รับอยู่เรื่อยๆเช่นในกรณีของผู้ที่ทำงานร่วมแบบรังสีซึ่งบุคคลดังกล่าวจะมีอาการที่พบได้ก็คือมีอายุสั้นเป็นโรคมะเร็งต่างๆรวมถึงโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและเป็นต้อกระจกนอกจากนี้หากได้รับรังสีในระยะเวลานานรังสียังส่งผลกระทบต่ออวัยวะหรือระบบต่างๆของร่างกายที่สำคัญหลายระบบเช่นทำให้เม็ดเลือดลดลงในระบบการสร้างเม็ดเลือดทำให้ผลิตน้ำย่อยลดลงในระบบทางเดินอาหารและนอกจากนี้ยังทำให้ฟุ้งซ่านหรือหมดสติเนื่องจากการทำงานของระบบประสาทผิดปกติการได้รับรังสีเป็นระยะเวลานานจะทำให้ผิวหนังเป็นผื่นแดงผมร่วงอีกทั้งยังส่งผลให้ระบบสืบพันธุ์ทำงานผิดปกติหรือส่งผลให้มีลูกได้ยากและสุดท้ายนี้คือผลกระทบต่อพันธุกรรมจะหมายถึงผลที่เกิดขึ้นในเซลล์สืบพันธุ์อันมีผลที่ทำให้เกิดการผิดปกติในลูกหลานได้ซึ่งที่เรียกว่าการเกิดการกลายพันธุ์นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้รับฟังวิดีโอเกี่ยวกับผลของรังสีที่มีต่อร่างกายมนุษย์กันแล้วหวังว่าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังทุกคนไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวนะคะก่อนที่จะจบไปนะคะขอฝากการใช้ชีวิตของพวกเราทุกๆคนด้วยนะคะว่าควรใช้ชีวิตให้หลีกเลี่ยงรังสีให้มากที่สุดนะคะเพื่อที่จะไม่เป็นอันตรายแก่ร่างกายของเราทั้งวันนี้แล้วก็ภายภาคหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ